Machine Learning เป็น AI เทคนิคที่เน้นกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหรือ Data จะไม่ใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์มาตัดสินใจ Machine Learning ถูกนำมาประยุกต์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเนื่องด้วยความสามารถในการที่จะทำนายและคาดการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากด้วยการพัฒนาและปรับแต่งโมเดลที่สอดคล้องกับสภาพและระบบที่นำมาประยุกต์ใช้และเนื่องด้วยการที่ข้อมูลเนี่ยมีมากขึ้นการจัดการและการควบคุมนะเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีวิธีการในการจัดการ Machine Learning จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเรานำ Machine Learning มาใช้ในหลายส่วนอาทิเช่นการทำนายพยากรณ์โหลดการคาดการณ์ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นการนำโปรแกรม Nostradamus มาใช้ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการตรวจสอบและจัดการความถี่ของระบบไฟฟ้าและการประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ Asset Performance Management ซึ่งจะนำมาใช้งานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคตการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในการบ่งชี้อุปกรณ์ต่างๆในระบบเป็นต้นเราจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและมีความเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องใช้ Machine Learning ในการบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นหรือไม่เพราะในบางกรณีวิธีแบบอื่นสามารถที่จะจัดการได้คุณภาพและปริมาณของข้อมูลรวมทั้งวิธีการจัดเก็บและการจัดการมีความสำคัญเป็นอย่างมากการให้ความรู้เชิงลึกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การประยุกต์ใช้งานให้เกิดความสำเร็จได้